ขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมวายแมนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำสปาร์ตนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยนะครับไปอย่าเห็นอย่าเห็นนะโดยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือบางกากาต้านะก็ถามว่ามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันพอมากากาต้าเสร็จแล้วนะให้คุณทำการถือฮกเกียวคูแฟกเมนนะฮะจริงๆมันเรียกว่าฮกโยคูแฟกเมนนะฮะจริงมันไม่ได้เรียกว่าฮกเกียวคูแฟกเมนเพราะว่าบุกีเป็นคนพาผมเรียกนะฮะฮกโยคูแฟกเมนเนี่ยสามารถหาได้จากแอจูการ์ดกับเวนอนนะซึ่งแอจูการ์ดเนี่ยจะดรอปอยู่ที่ 20% นะส่วนเวนอนจะดรอปอยู่ที่ 10% นะฮะก็พอคุณมีฮกโยคูแฟกเมนเสร็จแล้วให้คุณทำการถือฮกโยคูแฟกเมนไว้ถือไว้เฉยไม่ต้องทำอะไรฮะไม่ต้องกดคลิกไม่ต้องกดค้างไม่ต้องทำอะไรฮะถือไว้เฉยแล้วไอเซนมันก็จะโผล่มาข้างหน้าคุณเลยนะหลังจากที่เราเรียกไอเซนออกมานะให้เราทำการคุยกับมันนะเพื่อเป็นการรับเควสนะซึ่งเป็นเควสขั้นที่หนึ่งนะซึ่งเป็นขั้นที่หนึ่งเนี่ยให้เราไปคุยกับ NPC 3ตัวนะก็มีดังนี้เลยฮะบาแรงแกนอาโลเนโรครีมโจนะฮะมี3ตัวนี้นะ NPC อ้อแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะก็คือเราไม่สามารถข้ามเควสได้นะคือเราจะต้องคุยบาแรงแกนก่อนนะฮะไม่งั้นเราก็ถ้าคุณไปคุยกับตัวอื่นมันก็จะแบบว่ามันไม่ให้เควสคุณอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็เราไม่สามารถข้ามเควสได้นั่นเองนะฮะก็หลังจากที่คุณนั้นAFK ประมาณให้ครบ20นาทีแล้วคุณเจอบาแรงแกนนะให้คุณกดคุยกับมันนะมันจะให้เควสคุณมาก็คือให้เราทำการใช้ Imperior นะให้ไปตายกับฮอลโลนะก็คือให้ฮอลโลเนี่ยมันฆ่าคุณนั่นเองนะแต่ว่าคุณต้องใช้สแตนนะฮะก็คือ Imperior นะซึ่ง Imperior หาได้จากธนูธรรมดาทั่วไปเลยฮะก็หาได้จากตามกล่องหรือจะไปซื้อเอาก็ได้ฮะก็ Imperior มันหาง่ายอยู่แล้วฮะคุณไม่ต้องห่วงหลังจากนี้คุณตายประมาณ10ล้านกว่าชาตินะคุณก็ทำการไปส่งเควสกับบาแรงแกนนะสวัสดีครับทุกคนผมมาจากอนาคตนะครับคือตอนนี้เนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องไปส่งเควสแล้วนะคือถ้าเราทำเควสเสร็จแล้วเนี่ยเควสมันก็จะเสร็จทันทีเลยนะก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปส่งเควสอีกแล้วนะเพราะว่ามันตัวเกมได้ทำการอัปเดตไปที่เรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละฮะเพื่อไปรับเควสตัวต่อไปได้เลยนะฮะต่อมานะฮะเควสของอาโดเรโนนะฮะก็คือเควสนี้เนี่ยก็คือให้เราทำการใช้ Imperior ฆ่าฮอลโล40ตัวแล้วก็ฆ่าแอนจูกัสอีก5ตัวนะฮะหลังจากที่คุณทำเควสเสร็จแล้วก็ไปส่งเควสเหมือนเดิมเลยฮะเควสต่อมานะของ ABC กิมโจนะก็คือให้เราทำการใช้ฮกโยคูแฟกเมนต์เนี่ยไปใช้กับตรงประตูนะของร้านอุราฮารานะฮะจริงเดิมทีเนี่ยประตูของร้านอุราฮาราเนี่ยมันจะเป็นสีแดงนะแต่ว่าพอแล้วเควสกับคิมโจเนี่ยมันจะกลายเป็นสีฟ้านะก็ทำการใช้ฮกเกียวคูแฟกเมนต์กับประตูไอ้อันนั้นได้เลยนะซึ่งควรจะเสียฮกเกียวคูแฟกเมนต์ไปอันหนึ่งนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเสียฮกเกียวคูแฟกเมนต์ไปอันหนึ่งหลังจากที่คุณทำเควสNPC ทั้ง3ตัวนี้เสร็จแล้วให้เราทำการกลับไปคุยกับไอเซนนะแล้วก็เสียฮกเกียวคูแฟกเมนต์อีกแล้วฮะมาได้ไงนี่ดูเลยกันอะอะไรขอโทษครับปิดไลน์แล้วปิดไลน์แล้วไปขอโทษครับพี่ก็ไอเซนจะให้คุยกับ NPC 2ตัวนี้เลยนะก็คืออควิเรล่ากับเซลอพอลโล by the way ผมไม่เคยดูบีนะครับถ้าเกิดผมเรียกชื่อตัวละครไหนผิดเนี่ยผมก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับโดยเควสของอควิเรล่านั้นก็คือให้เราทำการให้ไปฆ่ามอนที่อยู่ในกากาต้านะก็จะมีไมเคิลแจ็คสันธัญพืชแอตติกัสแล้วก็มีนอนนะพ่อคุณทำเควสนี้เสร็จก็จะทำการทำเหมือนเดิมนะก็คือไปส่งเควสนั่นเองนะ NPC ตัวต่อมานะก็คือหัวชมพูนะก็เควสนี้ค่อนข้างที่จะต้องใช้ดวงนะก็คือต้องใช้ฮกโยคูแฟกเมนต์นะฮะ1อันนะซึ่งโอกาสมันอยู่ที่1ใน3นะซึ่งมันก็ต้องใช้ดวงนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไปเตรียมฮกโยคูแฟกเมนต์มาเยอะๆหน่อยนะเผื่อแบบว่าดวงคุณไม่ค่อยดีอะนะหลังจากนี้คุณใช้ฮกโยคูแฟกเมนต์เสร็จแล้วนะแล้วเกิดว่ามันใช้แล้วมันติดนะก็เควสนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะหลังจากที่คุณทำเควสทั้ง2ตัวนี้เสร็จแล้วนะให้ไปคุยกับไอเซนเหมือนเดิมนะแล้วก็เสียฮกโยคูแฟกเมนต์อีกแล้วมาแล้วมาถึงขั้นสุดท้ายแล้วนะฮะคือขั้นสุดท้ายเนี่ยให้เราคุยกับ NPC ทั้ง2ตัวนี้นะฮะก็คือ1 Noitra 2 Aizen นะก็คุยอยู่แค่ NPC 2ตัวนี้นะก็เควสของ Noitra นะก็จะมีดังนี้เลยนะฮะ1ฆ่าไมเคิลแจ็คสัน20ตัว2ฆ่าธัญพืช20ตัว3ฆ่าเมนอน5ตัว4ฆ่าแอจูกัส5ตัวอันสุดท้ายใช้ Emperor ฆ่าคน30คนก็เควสของ Noitra ก็จะมีประมาณนี้เลยนะฮะต่อมานะเควสของ Aizen นะซึ่งเควส Aizen เนี่ยค่อนข้างจะง่ายนะก็คือใช้ Hop Yoku Fragmentอีกแล้วนะครับก็ไอเควสนี้มันการันตีนะว่าใช้ฮกโยคูแฟกเมนต์เนี่ยมันติดแน่นอนนะมันไม่ต้องใช้ดวงฮะมัน 100% นะหลังที่คุณใช้เสร็จแล้วนะเควสก็จะเป็นอันเสร็จเป็นทันทีนะแล้วก็ให้คุยกับไอเซนอีกรอบนึงนะโดยใช้สแตนเลย์นะแล้วคุณก็จะได้สตาร์กนั่นเอง
ก็จบไปแล้วการสอนทำสตาร์นะที่เห็นผมพูดเร็วๆหรือว่าไอ้รีบๆหน่อยเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะคือผมกลัวว่าจะทำคลิปสอนไอ้สตาร์ไม่ทันนะเพราะว่าเห็นหลายๆช่องข้อลงกันแล้วนะก็นั่นแหละฮะเหตุผลและอีกอย่างนึงที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปไม่ใช่เพราะอะไรนะคือผมคิดคอนเทนต์ไม่ค่อยออกนะฮะก็เลยอัดแต่คลิปสักละสแตนนะซะส่วนใหญ่นะก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละฮะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะน่าจะเจอกันอีกประมาณ 2-3 เดือนนะฮะก็บ๊ายบายสวัสดีครับ อุ้ยลาพักเดี๋ยวใจเย็นอย่าทำหน้าอย่างนั้นมันไม่ดีเข้าใจไหมโอ้ไม่ต้องสูงขนาดนั้นก็ได้โอ้